ใต้ไซทันถามชวนคิดหลังเห็นของในมือคนบนเรือสปีดโบ๊ทความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊ทช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ถึงแม้จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วแต่หลายคนก็ยังคงติดตามคดีของแตงโมเพื่อทวงความยุติธรรมซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นมากมายทางด้านของต่ายไซทันก็ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวเผยว่าจะบังแจ็คหรือใครก็ช่างรอดูรูปรอดูคลิปรอดูหลักฐานดูรูปที่ไม่เคยเห็นเรื่อยๆถ้ามีผลต่อคดีนะแต่ถ้าดูแล้วปั่นมีผลประโยชน์เขาหาตัวคนทำคนเดียวคงเลือกดูเองเพราะชาวโซเชียลเขาก็ฉลาดที่จะเลือกดูและเหนื่อยกันแล้วแต่ถ้ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากเธอพร้อมเราก็พร้อมไปด้วยกันคอหอสอต้อและต่อมาทางด้านสาวต่ายก็เกิดมีคำถามหลังจากที่เห็นแก้ววายที่อยู่ในมือของคนบนเรือโดยโพสต์ว่าไม่เจอแอลกอฮอล์แต่ในมือถือแก้วไวน์จิบน้ำเปล่างี้ไอ้พักฟังเพลงแป๊บขี้หกเบเบ้ขี้หกตาลาลาขี้จุเบเบ้ขี้จุตาลาลาขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ